1 2 3โอ้ในนี้ก็จะมีปลามากมายไม่ว่าจะฉลามหรือว่าปลาโลมาตรงแถวๆนั้นก็จะมีแมวน้ำนะคะน่ากลัวมากนี่ตื่นยัง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมีแต่เด็กๆเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใน EP หนีวันนี้นะคะเราจะไปกางเต็นท์กันที่หุบเสือโหน่งค่ะจะกางเต็นท์กันเองใช้ชีวิตกันเองตกปลากันเองด้วยคิมซื้อแห่มาแล้วไม่คิดว่าจะตักกุบกินเลย เพราะว่าตอนนี้หิวมากนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงก็ถึงกันแล้วนะคะที่หุบเสือโหน่งอากาศดีมากค่ะลบ12องศาเนาะในส่วนขององศาที่นี่ก็คือ29องศาค่ะตอนช่วงเช้าช่วงกลางคืนมันจะหนาวใช่ดูอากาศคืนนี้ก็ประมาณลบ10เนาะใช่ไหมอยู่ไหนฮะฮอกไกโดคือเมื่อเช้าเราส่งทีมงานมาก่อนแล้ว2คนก็คือนัดจริงๆเรานัดกันว่าจะออกจากบ้านตี 4เราออกจากบ้านอีกทีประมาณ10โมงใช่เพราะว่าเมื่อวานพี่อกมีติดถ่ายงานเนาะกลับบ้านมาก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งแล้วเราก็มานั่งเก็บของกันอีกน้ำน่าว่ายมากเดี๋ยวเราจะตกปลากินกันนะคะหนีแม่เที่ยว EP นี้ก็ไม่มีอะไรก็คือมาแคมป์เฉยๆอันนี้อย่าเรียกว่าเราแคมป์เลยเพราะว่าของเราแบบไม่แคมป์เลยไม่แคมป์เลยเรียกว่ามากางเต็นท์ฝึกหัดค่ะฝึกหัดก่อนคือถ้าแบบว่าโอเคเราอินเราจะได้แบบว่าค่อยแบบขยับไปเออแต่ตอนนี้ก็แบบเอาเท่าที่มีเอาเต็นท์ที่บ้านไปก่อนเลยเพราะว่าแค่ตอนนี้ผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยว่ามาทำอะไรกันบอกมาแคมปิ้งบอกว่าทำไมไม่พูดภาษาไทยใช่เขาบอกว่าทำไมไม่ใช้คำว่ากางเต็นท์เนาะก็คือคืนนี้เราจะนอนลานตรงนี้ใช่จะไปกางตรงริมน้ำวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวเราตกปลากินทำกับข้าวกินแล้วก็เดี๋ยวทำหมูกระทะกินตอนเย็นใช่ก็ชิลๆไม่มีอะไรมากแค่อยากมาเปลี่ยนอากาศวันหยุดทั้งทีก็อยากวันหนึ่งคืนเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูแล้วกันค่ะโอเคอย่างแรกก็จะคือให้คิมโดดน้ำโชว์ใช่ค่ะรอเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วหนึ่งชุดว่ายน้ำด้วยใช่ตอนนี้เราก็ลงมาแช่น้ำกันแล้วนะคะน้ำเย็นมากแต่ถ้าคิมก้าวไปก้าวนึงคือถึงนรกแล้วนะถึงนรกแล้วแต่ขอไม่ก้าวดีกว่าก้าวไปด้วยกันไหมก้าวคนละก้าวก้าวฟอร์มัมคิมอยากว่ายมากเลยพูดตรงๆแต่ว่าอุ้ยใกล้มากเลย นี่ในนี้ก็จะมีปลามากมายไม่ว่าจะฉลามหรือว่าปลาโลมาก็แล้วแต่เราต้องระวังเป็นอย่างมากดีที่แบบปลาวานหรือปลาโลมายังใจดีเนาะเราถึงไม่โดนกัดตรงแถวๆนั้นก็จะมีแมวน้ำนะคะตรงนั้นน่ากลัวมากที่นี่ตื่นยัง อยากไปต่างประเทศไปย่างหมูดีกว่าไปย่างหมูกันดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มูฟเต็นท์มาอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเขาบอกว่าตรงนี้ปลาจะชุมมากแล้วตอนนี้ก็คือหิวมากพลังหมดค่ะสองทุ่มยังไม่จะหลับแล้วโดยปกติเนาะสองทุ่มเราก็จะนอนแล้วแล้วสี่ทุ่มเขาไม่ให้เสียงดังแล้วเราจะนั่งสมาธิกันเราจะนั่งสมาธิกันขาดสายสินนะโอ้ยค่ะคอหมูน่ากินมากค่ะขาจิ้มแจ่วนะคะและเมนูต่อไปก็คือจะเป็นหมูกระทะนะคะพี่ยังไม่ได้ทำใช่แล้วเดี๋ยวเราจะโทรสั่งน้ำจิ้มแจ่วนะคะจากร้านข้างหิวไหมนิดนึงนิดใจว่านิดนึงนิดนึงคือจากตรงนี้มองวิวไปคือสวยมากแล้วบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยได้กินยังได้กินแล้วอร่อยมากเพราะว่าทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยคือพอกินปุ๊บเหมือนพลังหมดเพราะช่วงนี้เราหมูยังไม่ตายนี่กินรอบสองนะรอบสองโคตรอร่อยไหนไหนกินแล้วเป็นไงบอกถูกทำเองถูกทำเองอร่อยปะอร่อยอันนี้คือตัดต่อนะคะเอดิเตอร์อันนี้คือแปรตะกล้องตรงนู้นคือตะกล้องหมูดีกว่าหมูที่กินทำคือเราใช้เวลาหมักเป็นเวลา2ปีได้ตอนนี้รสชาติก็แบบจะฉ่ำมากข่าวร้ายคือไม่มีไส้กรอกนะคะวันนี้แล้วก็ลืมข้าวไว้ในไมโครเวฟเซเว่นด้วย มาติน่าลืมค่ะอันนี้คือเรากางเต็นท์แบบบ้านๆเลยเนาะบ้านๆเลยเพราะว่าเราขอมาชิลๆแล้วตอนนี้เรารออีดิเตอร์ตกปลานะคะเราจะได้กินปลาย่างกันค่ะนี่ผมเข้าปากเลย
จากไหนไม่รู้นะคะคลิปนี้มันก็จะไม่ค่อยมีสาระมันจะเรียวๆอ่ะทุกคนหนีแม่เที่ยวขอพอขอชิลชิลชิลไม่มีแม่แต่เด็กๆอ่ะก็ใช้ชีวิตรอดกันได้เนาะเอาแบบไม่เหมือนทำงานนะเหมือนมาเล่นดีกว่าใช่เหมือนมาเล่นกันถ้าจริงจังมันจะดูเหมือนรายการนะคือเราไม่ใช่รายการจริงตอนนี้ง่วงมากง่วงเหรอคือล้มตัวไปนอนเลยหลับแล้วอ่ะกูไม่ห้ามด้วยปล่อยเขาอ่ะกูตั้งกล้องอยู่เงี้ยแหละมึงปล่อยเขาห้ามเลยเนี่ยเฮ้ยตัวอ๋อค่ะก็ฝันเลยฝันถึงแม่คิดถึงแม่ฝันถึงแม่เลยอืมตากล้องครับเนี่ยมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าตากล้องเดี๋ยวมีคนไปกินเพื่อนอีกแน่เลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงตัวเองแน่เลยหลับอีกแล้วงงว่ะเขาเป็นไรวะงงว่ะเขาว่างแหละเอาไม่ห้ามถ่ายอย่างนี้แหละให้เขาห้ามไหมคิดมันตื่นแล้วทำงานกันดีกว่าทำงานที่เรารักโอเคตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงที่พี่หยกจะตีปลากินแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราได้ปลามาแล้ว2ตัวซึ่งยังไม่พอกินพี่หยกก็เลยจะลงมือตีเบ็ดเองค่ะจัดการ1 2 3อุ๊ยอ้าวชาเด็ดค่ะไม่ไปได้กินใบไม้แทนฮาๆเลยฮาๆกันไปอีกรอบนึงนะคะเราให้โอกาสเขา1 2ซ้ำเริ่มหมดสภาพกันแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังตกปลากันอยู่ไม่เลิกตอนนี้ได้ปลาเยอะไหมได้แต่ปลาตัวจิ๋วๆอุ้ยดิดดิ้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูคนตุยแล้วนะคะตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างคุณตะเภาอากาศเย็นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แบบว่ามีลมด้วยก็แบบดีค่ะอากาศดีมากคนแรกนะคะเรามาดูคนแรกกันเลยค่ะสลบสลิงสไลด์ไปเขารู้ตัวนะคะคนนี้อ๋อตื่นแล้วไม่นอนแล้วไหนบอกไม่นอนลุกลมมันเย็นมันเหมือนเปิดแอร์ทุกคนแล้วมีพัดลมจ่ออีกทีนึงคือมันบรรยากาศดีมากคือวันนี้ก็จะแบบว่าไม่ปิดเต็นท์นอนเลยเอายุงอยู่ก็ให้ยุงหามไปเลยค่ะวันนี้แล้วก็อีกคนนึงนะคะก็จะเป็นคนนี้ค่ะออกมาสวัสดีกล้องหน่อยเฮ้ยไปแล้วแต่ตาไม่ไหวแล้วนะเขาก็จะมีจักรยานนะคะให้เราไปซื้ออาหารนะคะนี่นะคะแล้วก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปั้นเหยื่อก็ตรงนั้นก็จะมีบ้านนะคะทุกคนแบบว่าวิวดีมากเลยถ้าเราแบบว่ารวยพออ๋ออันนั้นแม่สร้างไว้ให้ค่ะแต่ว่ามาเที่ยวตรงนี้เฉยเป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะใช่ไหมคะไม่หนาวเหรอไม่หนาวเกิดมาจากเกาหลีค่ะเลยแบบชินกับอากาศแบบนี้มากสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดต่องานได้ตรงนี้นะคะคือในจีเอ้ยฝากไอจีดิฝากไอจีดิ P A I S L I S W แล้วก็มีขีดมี F ด้วยนะคะคุณผู้ชมไพหลิวนะคะไม่ใช่พลอยแล้วก็ไม่ใช่พี่หยกนะคะไพหลิวค่ะชื่อไอจีชื่อว่าอะไรวะชื่อไอจีชื่อว่า T O N underscore K H A O Z นะคะไปฟอลกันด้วยนะคะเขาโวยวายค่ะใช่เพราะว่าแบบว่าตลอดมาก็คือไม่มีใครเอาขึ้นเลยเศร้ามากตื่นก่อนไหมคิมบอกว่าตื่นมาคุณจะได้กินหมูกระทะแล้วนะเขาตกปลาคิมหวังว่าหมูกระทะจะต้องมาแล้วนะหนาวมากลบแบบลบสูตรองศาทุกคนเลยแบบพี่เห็นควันปะเนี่ยทีโอ้ยากคนตัดกลิ่นมันก็แบบว่ามันก็แบบว่าดีอ่ะทุกคนมันก็ดีอ่ะเข้าใจปะแกเก็ตฟีลเราปะวันนี้พี่หลิวจะทำหมูกระทะให้เรากินใช่ไหมใช่มั้งก็ดีกว่าก็คือว่าเป็นเชฟนะคะที่เรียนเชฟมาก็พี่หลิวจะทำไข่เจียวค่ะไม่มีกระทะพี่หลิวจะไม่ทำอะไรชีวิตนี้จะนอนเฉยๆแล้วก็รออุ๊ยรอกินคือยังไงคืนนี้นะคะเราจะมีแดนเซอร์ค่ะเราจะมีแดนเซอร์ทุกคนนะคะคุณผู้ชมนะคะกับเราปิดตานะคะเพราะว่ามันถ้าอุบาทมากตอนนี้ทุกคนเขาก็เริ่มเต้นข้างเขาก็เริ่มใส่เสื้อแขนยาวกันแล้วตอนนี้ทุกคนจะเริ่มเต้นแล้วนะคะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วอันนี้ออกแล้วคนก็จะบอกว่าพี่คิมเวลาอยู่กับแม่กับเวลาอยู่กับเพื่อนไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่เหมือนกันค่ะเพราะเรามีหลายคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงน่าค้นหานั่นเองเพราะว่าอะไร
ไม่เหมือนกันทุกวันเลยบางวันก็เอาไว้กับอีกคนนึงเธอแล้วนะไม่น่าใช่ผู้หญิงเลยนี่อ่ะบางวันก็เป็นอย่างเงี้ยอยากให้นอนเยอะได้ปะไม่นอนเยอะเนี่ยอยากให้นอนน้อยได้ไหมคนอะไรนอนน้อยได้อ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นโชว์เพลงที่แบบไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเชิญค่ะเชิญหมุนเตาง่อยเตาง่อยเตาง่อยง่อยง่อยขอเพลงมาได้เอาเพลงอะไรอีกคะชิเมจะได้ชิเมจะได้หนาวหรือเปล่าคะนี่หนาวหรือเปล่าชิเมจะได้จะขาดจะตายชิเมจะได้เอาหัวใจเธอมานี่วางกีตาร์วางกีตาร์เดี๋ยวโชว์สับๆกันสักหนึ่งบทเพลงอ่ะเอาโชว์อันนี้เพลงนี้น่าจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะค่ะต่อไปเราจะเล่นเพลงต่อไปที่ว่าไม่โดนลิขสิทธิ์นะคะเพลงนี้ว่าจู่ที่ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 แต่แดดแดดแดดเขื่ออะไรตอนนี้วะไม่ทันแล้วมั้งอ่ะแดดตอนนี้ทุกคนก็ไปล้างตัวกันมาเสร็จสับแล้วแล้วก็กำลังจะกินหมูกระทะกันหมูกระทะใครใครจุดเตาใครจุดเตาคิมเป็นคนจุดเตาเองเพราะว่าคิมรอทุกคนไม่ไหวแล้วเพราะมันหิวมากนี่จากการทำหมูกระทะได้แผลแล้วหนึ่งหมูผ่องและมันทำให้เรารู้ว่าคราวหน้าเราต้องแผนอีกทีนึงเราขาดถ้วยน้ำจิ้มนะคะแล้วเราก็ควรจะมีจานดีๆกันด้วยเพราะว่าเรามีกันแบบนี้ถ้วยน้ำจิ้มคือแบบนี้ค่ะฟังเสียงนี้ที่เรารักมันฟีลกู๊ดมากคืออากาศเย็นๆกับอากาศเย็นๆกับหมูกระทะแล้วก็แบบคือมันจะเก่าแล้วนะแต่ว่ามันก็แบบมันได้ทำเองครั้งแรกอ่ะมันได้ทำอะไรแบบนี้เองครั้งแรกอ่ะปกติจะเป็นการที่ผู้ใหญ่พาไปการเต็นท์ใช่ไหมแต่นี่คือเราทำเองกันหมดทุกอย่างเลยและแน่นอนว่าเราจะมีทริปหน้าเพราะว่าครั้งนี้เราสนุกกันมากจนรู้สึกว่าแบบสองวันหนึ่งคืนมันไม่พอรู้สึกว่าอยากจะไปเต็นท์สักแบบอาทิตย์ละครั้งเป็นการพักผ่อนคือยอดไปเลยหมูกระทะคือเป็นสิ่งที่แบบ the best เนาะใช่คือรักหมูกระทะบอกเลยนะคะจุดนี้เตาหมูกระทะเข้าได้ค่ะเพราะว่าไอเลิฟมากแต่ว่าที่นี่เขาห้ามใช้เตาไฟฟ้าเราก็เลยต้องคัมแบ็กสู่โบราณกันหน่อยโดยการจุดไฟกันเองคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้ก็มีประมาณเนี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปด้วยหมูกระทะคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อความสนุกสนานความสนุกสนานของพวกเราเราก็อยากจะแชร์แล้วก็เก็บความทรงจำเนาะเราอยากเก็บความทรงจำนี้ไว้เพราะว่าเป็นทริปแรกที่เราออกมากันเองจริงๆไม่ได้เที่ยวแบบว่านอนโรงแรมหรืออะไรแบบธรรมชาติด้วยตัวเองคลิปนี้น่าจะมีอาจจะมีนอนโรงแรมเพราะเราจะทำ EP หนีแม่เที่ยวต่อไปเรื่อยๆเราอยากทำ EP หนีแม่เที่ยวไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนสนับสนุนคลิปที่ไม่มีแม่บ้างเราสองคนก็ตั้งใจทำคลิปเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะกดให้หน่อยเหอะขอร้องฝากอีกด้วยนะอยากให้เราทำคลิปแบบแนวไหนอีกก็บอกมาได้บอกได้เลยบ๊ายบาย